พื้นที่กันต่อไปติดตามภารกิจสยบลิงลพบุรีกันนะคะเมื่อวานนี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วก็เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ไปจับลิงเนี่ยเป็นวันที่2แล้วไปดูกันหน่อยเห็นบอกว่าจับได้อยู่เหมือนกันที่เป็นหัวโจกเจ้าแสบที่จับได้เนี่ยพฤติกรรมก็คือชอบไปแย่งขวดนมเด็กแล้วตามไปกัดชาวบ้านท้ายที่สุดจับได้ตัวนึงส่วนอีกตัวนึงเนี่ยคุณผู้ชมครูพละฮะเป็นครูเหรอครูพละคือฉายาของเขาเขาบอกว่าฉายาลิงคือครูพละเนี่ยตอนแรกอ่านข่าวก็งงเอ๊ะครูพละเป็นคนหรือเป็นอะไรนักข่าวเขียนข่าวมาผิดหรือเปล่าฉายาลิงคุณผู้ชมครูพละคือฉายาของลิงตัวนึงที่เหมือนชอบไปแย่งของนักเรียนอยากรู้ใครตั้งให้นะครูพละนะเขาบอกว่าทั้งนักเรียนทั้งครูเลยพร้อมใจกันตั้งชื่อนี้ให้เพราะว่าชอบไปแย่งของจากนักเรียนเหมือนเป็นครูที่คอยแบบอ้าวมีอะไรเอามาอย่างนี้ผิดกฎหมายอะไรปิดระเบียบเอามาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นครูพละทีนี้มาย้อนกันก่อนว่าในการจับแต่ละตัวเนี่ยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำงานยังไงกันบ้างมาดูก่อนนะคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชุดจับลิงเกเรลพบุรีไปลงพื้นที่ช่วงแดดร่มลมตกว่ากันว่าเป็นช่วงที่ลิงออกมาอยู่ริมถนนมากเลยทีเดียวที่ถนนพระยาจำกันหน้าพระราชวังนารายณ์เนี่ยคุณผู้ชมตอนแรกก็ดักกรงกันเอาไว้นะคะดักกรงเอาไว้ริมถนนเลยมีข้าวเป็นเหยื่อล่ออุ้ยดูพื้นดูโอ้โหตอนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดูลิงแต่ละตัวโยนเนาะทำไมดูอ่อนโยนเขากลัวไหมเขากลัวเจ้าหน้าที่บ้างไหมฮะอันนั้นที่กำลังกัดดมๆอยู่นั่นลูกดอกใช่ไหมเออสีแดงๆแต่ดูเหมือนแบบมึนๆใช่ไหมลูกดอกยาสลบสรุปว่าตกลงนี่ยิงไปโดนไหมหรือยังไงเอามีตัวนึงจับได้ส่วนอีกตัวนึงที่บอกอ่ะครูพละอ่ะยิงโดนแล้วนะมึนๆสลบแล้วนะแต่หนีไปได้อ๋อเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่บอกว่าเอากรงไปวางเนี่ยที่จับได้หวังจะจับหัวโจกใช่ไหมครั้งนี้เขาอยากจะจับตัวแสบหัวโจกให้ได้แต่ปรากฏว่าพอวางกรงปุ๊บล่อปุ๊บเนี่ยมีแต่ลิงตัวเล็กๆลิงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาติดในกรงโอ้ยอย่าประมาทลิงลิงนี่ฉลาดสุดๆที่สุดเลยเจ็ดตัวเห็นเพื่อนน่ะโดนจับอยู่ในกรงตั้งหลายตัวเขาก็เตือนกันแหละบอกอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปส่งซิกกันเนาะคงจะส่งสัญญาณบอกกันอย่าเข้าไปกรงนี่อันตรายเนี่ยนี่ระหว่างที่ตั้งกรงใช่ไหมเจ็ดตัวเข้าไปแล้วเนี่ยชาวบ้านอยู่แถวนั้นพอดีเลยนี่เจ้าหน้าที่มาจับตัวนี้ด้วยเป็นหัวโจกเลยชื่อไอแสบเป็นเจ้าลิงอ้วนที่ชอบแย่งขวดนมแย่งขนมลูกสาวเวลาเดินอยู่หน้าร้านที่เขาขายน้ำยาล้างจานค่ะอยู่ริมถนนตรงจุดนี้คือชี้เบาะแสเลยว่าโอ้โหตัวนี้ทนไม่ไหวแล้วไอ้แสบตัวนี้โหดมากจริงๆเลยชอบไปกัดชาวบ้านด้วยแล้วแย่งขนมแย่งขวดนมลูกสาวเขาด้วยชี้เลยบอกว่าเนี่ยจับให้หน่อยเจ้าหน้าที่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่เจอนะเจอไอ้แสบแล้วก็ยิงยาสลบค่ะแต่ว่ากว่าจะหลับเนี่ยคุณปิงผู้ชมเชื่อไหมยังไงฮะเดินหนีไปอยู่ที่ซอกตึกเจ้าหน้าที่ก็ต้องเลาะตึกเข้าไปเพื่อจะนำตัวลงมาแล้วไม่จบแค่นั้นด้วยปรากฏว่ามีกลุ่มฝูงลิงบริเวณที่อยู่ตึกแถวนั้นอ่ะช่วยเพื่อนใช่ไหมกรูกันเข้ามาช่วยไอ้แสบค่ะโอ้โหมากันเพียบเลยเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์คอยไล่ลิงตัวอื่นที่มาช่วยเพื่อนนะและท้ายที่สุดจับเจ้าแสบได้สำเร็จไปคุยกับเจ้าของร้านขายยาน้ำยาล้างจานในพื้นที่บอกเลยว่าตัวนี้แหละจับถูกต้องยืนยันตัวตนค่ะแล้วเอาขวดนมน้องไปกี่ขวดแล้วขวดแรกใช่แล้วก็แย่งของแล้วไล่กัดด้วยไหมเคยจะมาแย่งอ๋อแย่งขวดนมเวลาคนเนี้ยเดินไปเดินมาแต่ชอบแย่งมันจะต้องอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีก็กุ้มอยู่แล้วแย่งขนมนี่คือแม่อุ้มลูกมาเลยอ่ะบอกเนี่ยที่แย่งก็แย่งขวดนมลูกสาวเขานี่แหละแย่งไปเลยอ่ะนะคะแล้วท้ายที่สุดก็คือบอกตัวนี้แหละถูกแล้วไอ้แสบที่จับได้เนี่ยใช่เลยลิงแต่ละตัวเนี่ยคุณบอยท่านผู้ชมเอ๊ะทำไมเขามีรสนิยมต่างกันนะชอบไม่เหมือนกันนะความชอบไม่เหมือนกันนะเหมือนคนไงแต่ละคนแต่ละตัวก็ชอบต่างกันบางตัวพุ่งเป้าไปที่อะไรนะถุงแกงถุงกับข้าวบางตัวอะไรนะมะม่วงชอบมะม่วงบางตัวก็กางเกงในที่ล่าสุดประกาศจับกันเนี่ยนะคุณผู้ชมมาต่ออีกกรณีนึงชาวบ้านชี้เป้าอีกตัวนึงที่บอกครูพละนี่แหละค่ะฉายาครูพละลิงตัวนี้ชอบแย่งของจากนักเรียนที่เดินผ่านไปผ่านมาเป็นประจำนักเรียนและชาวบ้านตั้งชื่อว่าครูพละเพราะว่าคอยดักชิงของนักเรียนเหมือนคุณครูเลยคอยรับของจากเด็กถามว่าเจอไหมเมื่อวานเจอนะเจอครูพละนะยิงลูกดอกใส่เข้าไปแล้วด้วยตรงๆเลยเนี่ย2ครั้งแต่ครูพละไม่ยอมสลบแม้ว่าจะมึนๆงงๆยังไงนะแข็งแรงโอ้คือเจ้าหน้าที่รอยังไงครูพละก็ไม่หลับอ่ะก่อนที่จะหลบหนีไปในตึกพยายามไล่ตามแล้วสุดท้ายหาครูพละไม่เจอ
็ลอยนวลไปได้เมื่อวานนี้ทีนี้นักข่าวตามไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์ที่อยู่หน้าสวนราชาแถวๆนั้นนะคะก็ให้เบาะแสบอกว่าครูพละแสบจริงๆดักแย่งของนักเรียนที่เดินผ่านทุกวันเลยบางทีเข้าไปช่วยนักเรียนด้วยซ้ำต้องคอยไปไล่ตัวครูพละออกไปเพราะว่ากลัวจะทำร้ายนักเรียนเรียกได้ว่าเป็นหัวโจกตัวนึงที่เกเรมากที่สุดแถวนี้เลยอะไรแน่ตัวนี้เรื่องครูพละมันโดนแย่งเลยพอมันแย่งได้ปุ๊บไอ้ตัวลูกน้องมันก็จะมาช่วยกันช่วยกันแย่งเลยแย่งของใครพวกนักเรียนหรือชาวบ้านที่เดินถือของกินแถวนี้มันจ้องเนี่ยจ้องตรงแย่งนั้นมันจะคอยจ้องอยู่เลยมันใช่ตัวที่เขาพยายามกระเด็นกระเด็นหรือเปล่าไอ้ตัวไม่รู้แดกตัวนี้ไม่ใช่แล้วตัวนี้ชื่ออะไรไม่มีชื่อไม่มีชื่อแต่ทางนี้เขาเรียกครูพละอ๋อครูพละเขาเรียกครูพละมันชอบแย่งของนักเรียนไงเขาบอกมันตรวจนักเรียนมันตรวจของกินนักเรียนเก็บสวยนักเรียนครูพละในที่สุดโดนยิงยาสลบไป2ครั้งเนี่ยคุณลุงวินจักรยานยนต์บอกโหเสียดายจังเลยอะจับไม่ได้เพราะว่าแสบที่สุดในย่านนี้แล้วตัวนึงอะค่ะอย่างเจ้าครูพละนี่ก็อาจจะไม่ได้เพ่งเล็งของอะไรเป็นพิเศษแต่มีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนเป็นหลักนักเรียนโอ้ครูพละเจ้าครูพละนี่ชอบแกงเด็กนักเรียนนะอันนี้ฮะลิงหัวโจกจับกันมั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจับได้23ตัวสัปดาห์นี้เดี๋ยวสรุปยอดกันหน่อยวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาปรากฏจับได้ทั้งหมด14ตัวด้วยกันนะฮะทีนี้ถ้าผู้ชมสงสัยไหมว่าพออาจับไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยคืออนาคตตอนนี้ก็เอาไปไว้ที่อื่นนะแต่อนาคตเนี่ยจะต้องกลับมาที่เดิมไหมจะมีการปล่อยกลับมาในพื้นที่ตัวเมืองลพบุรีอีกไหมหรือจะไปปล่อยที่ไหนเพราะตอนแรกก็มีกระแสข่าวว่าจะไปปล่อยที่เขาใหญ่หรือเปล่าทีนี้ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีอย่างคุณดารินก็เดินทางลงพื้นที่เลยนะครับนอกจากไปที่ตัวเมืองลพบุรีแล้วล่าสุดคุณดารินฮะไปที่นี่ด้วยก็คือตอนนี้ลิงที่ถูกจับถูกนำไปพักไว้ที่นี่นั่นก็คือที่คลินิกสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีไปคุยกับคุณหมอครับสัตวแพทย์หญิงสุธิตาวิงวอนสัตวแพทย์ชำนาญการบอกว่าลิงทั้งหมดที่โดนควบคุมตัวมานี่นะฮะนี่ๆๆๆเอามาไว้ที่นี่นี่แหละสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่น่าจะมีอาการเครียดเพราะว่าคือจากเดิมที่ตัวเองแบบเคยแบบว่าโลดแล่นอยู่นะในพื้นที่ตัวเมืองลพบุรีนะแต่ตอนนี้มาถูกจำกัดพื้นที่อยู่ในกรงก็เลยมีอาการเครียดเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะตัวลิงหัวโจกเนี่ยมีชื่อว่าเจ้าคราวเนี่ยฮะที่มีจ่าฝูงอ่ะเป็นจ่าฝูงเดิมอ่ะคือชาวบ้านเขาก็ชี้เป้าใช่ไหมว่าเนี่ยคือลิงที่ค่อนข้างดุร้ายเนี่ยพอโดนจับแบบนี้ยิ่งเครียดเลยปรากฏลิงหัวโจกทั้งหมดคุณหมอยืนยันฮะจะไม่มีการนำกลับไปปล่อยที่เทศบาลเมืองลพบุรีอีก oh. จับมาแล้วจะไม่กลับไปปล่อยที่เดิมแต่จะหาสถานที่ที่เหมาะสมตอนแรกเนี่ยเห็นว่าประสานทางสวนสัตว์ลพบุรีแต่ยังติดปัญหาเรื่องความพร้อมของกรงทำให้ลิงต้องอยู่ในความดูแลที่คลินิกสัตว์ป่าต่อไปก่อนนะครับแล้วก็ย้ำด้วยคุณหมอบอกการจับลิงรอบนี้ไม่ใช่การจับมาทำหมัน เหมือนกับก่อนหน้านี้แต่เป็นการจับเฉพาะลิงหัวโจกคือเน้นลิงหัวโจกก่อนที่ได้รับการชี้เป้าจากชาวบ้านว่าเป็นลิงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะฮะทีนี้การดักจับทั้งฝูงมาทำหมันเนี่ยคือถามว่าทำได้ไหมก็น่าจะทำได้แต่ต้องรองบประมาณแล้วก็รอสถานที่รองรับคือสวนลิงที่ตำบลโพ9ต้นที่วันก่อนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกรงให้มีความพร้อมแล้วก็ได้มาตรฐานก่อนที่จะนำลิงไปไว้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะว่าจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการจับลิงหัวโจกต่อเนื่องให้ได้สัปดาห์ละ 2-3 วันทีนี้คุณพลอยท่านผู้ชมไปคุยกับคนลพบุรีกันหน่อยตอนนี้เนี่ยคนทั้งประเทศให้ความสนใจกับเรื่องนี้แน่นอนแล้วมีการบอกตอนนี้เน้นจับลิงหัวโจกเป็นหลักใช่ไหมอยากรู้ไหมท่านผู้ชมว่าคนลพบุรีเขาคิดยังไงคิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องลิงได้หรือเปล่าปรากฏว่าประชาชนในตัวเมืองลพบุรีเขาหลายคนเขายังไม่มั่นใจใช่ไหมเขาบอกเขายังไม่มั่นใจว่าการจับลิงหัวโจกจะแก้ปัญหาได้เพราะลิงเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่ได้มีแกนนำตัวเดียว นี่แล้วพอหัวโจกที่เป็นหัวโจกใหญ่เนี่ยอาจจะถูกจับไปฝูงก็มีตั้งหลายตัวเดี๋ยวจะมีตัวใหม่ขึ้นมาเป็นหัวโจกแทนฮะเขารู้ได้ไงว่าเป็นหัวโจกลิงอ๋อไม่ใช่แล้วความจริงๆเนี่ยตัวมันใหญ่แล้วมันคุมใช่ไหมมันคุมอยู่ตรงจุดของมันตรงนั้นใครจะไปแย่งมันไม่ได้เขาก็รู้ไปจริงรู้ไปตามมโน
ไม่ใช่หัวโจกหรอกแค่ตัวใหญ่เฉยแค่ตัวใหญ่ไอ้ลิงตัวเล็กก็ต้องตามตัวใหญ่จริงไหมอันนี้ง่ายๆเลยอ่ะใช่ไหมฮะทีนี้ไปพูดเป็นวาทกรรมไหมว่านี่ไอ้หัวโจกไม่ใช่อ่ะลิงไอ้ตัวใหญ่ๆขึ้นมาหัวโจกทุกตัวไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรครับเพราะลิงไซส์ที่ตัวจับไปนั้นมีกี่ตัวเอาอย่างนี้ก่อนจับไอ้ตัวนี้ไปแล้วโอเคว่าเดี๋ยวกูก็มาแทนตามสัญชาตญาณของมนุษย์ก็เหมือนกันใช่ไหมมันก็มีตัวอื่นเข้ามาแทนคือยังไงให้จับเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีกว่าใช่ไหมอย่าไปเน้นว่าตัวนั้นหัวโจกคุณรู้ได้ไงตรงนี้หัวโจกเอาอย่างนี้ละกันนี่คือเสียงสะท้อนเลยจากนี่คุณลุงวินชาวลพบุรีเนี่ยบอกเลยว่าคือถ้าจับแต่หัวโจกเดี๋ยวตัวใหม่ก็ขึ้นเป็นหัวโจกน่าจะจับแบบอย่างน้อยเป็นกลุ่มเป็นฝูงดีกว่าไหมนี่นะฮะแล้วก็มองว่าการแก้ปัญหาที่ตรงจุดคือการย้ายลิงออกไปจากตัวเมืองลพบุรีกลับคืนสู่ป่าสู่ธรรมชาติเพราะว่าถ้าเกิดเหลือไว้เนี่ยยังไงก็อย่างน้อยๆเนี่ยต้องไม่สร้างผลกระทบกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่เห็นด้วยด้วยนะถ้าเกิดจะเอาลิงจากลพบุรีไปไว้ที่จังหวัดอื่นเพราะว่าก็ห่วงจังหวัดอื่นเขาเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมองได้ว่าเหมือนเอาความเดือดร้อนของคนลพบุรีอ่ะไปส่งต่อให้กับคนอื่นจังหวัดอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้องนี่ก็เลยไม่เห็นด้วยเหมือนกันถ้าจะเอาลิงจากลพบุรีไปไว้ที่จังหวัดอื่นนะทีนี้การแก้ปัญหาจัดการลิงของลพบุรีเนี่ยนะคะไปคุยกับคุณอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอรรถพลเนี่ยก็ยืนยันได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญเลยในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจับลิงที่ลพบุรีจากเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยแล้วประเด็นที่บอกที่คุณปิงเล่าไปก็ยังเป็นข้อกังวลใช่ไหมคะว่าการนำลิงไปไหนต่ออะไรยังไงกันแน่ไปในต่างพื้นที่คนในพื้นที่นั้นจะยอมรับหรือไม่อย่างไรอย่างมีกระแสข่าวว่าเนี่ยเอ๊ะจะเอาลิงไปไว้เขาใหญ่หรือเปล่าใช่คือจริงๆนะข่าวก็ถามนะถามคุณอรรถพลเมื่อวานนี้ด้วยว่าเอาจริงๆมันมีเสียงสะท้อนทำนองที่ว่าคนที่เขาใหญ่เองเขาก็ไม่อยากจะรับลิงกลุ่มนี้ด้วยเนี่ยนะคะคุณอรรถพลตอบคำถามบอกว่าจริงๆประเด็นเรื่องที่เขาใหญ่เนี่ยมีการพูดคุยกับชาวบ้านแล้วแต่ย้ำกับผู้สื่อข่าวว่าลิงอ่ะไปไม่ถึงเขาใหญ่อยู่ที่เขาสมโภชในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะท่านรัฐมนตรีมอบให้ผมไปตั้งศูนย์ราชการจับลิงที่ลพบุรีพี่แล้วอย่างก่อนตอนแรกเห็นบอกที่จะเอาไปปล่อยอุทยานแถวเขาใหญ่แต่กลายเป็นว่าเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่โอเคอ่ะก็โอเคแล้วคุยกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปถึงเขาใหญ่ยังอยู่ที่เขาสมโภชอยู่ที่สระบุรีเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวกรณีของคุณอรรถพลเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามเพราะว่าในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ทางด้านของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมีการแถลงในเรื่องของแผนงานแล้วก็การจัดตั้งกองอำนวยการจับลิงลพบุรีด้วยน่าจะมีความชัดเจนต่างๆเนี่ยออกมามากขึ้นเรื่องของกระแสข่าวต่างๆนานาเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของเจ้ากระทรวงกันบ้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบิ๊กป๊อตจริงๆเมื่อวานเนี้ยมีการประชุมครม.เสร็จแล้วเนี่ยหลังการประชุมพยายามถามบิ๊กป๊อตถึงเรื่องลิงอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะเจ้าตัวก็บอกว่ามีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการจับลิงขึ้นมายอมรับลิงเนี่ยมันมีเยอะจริงๆอาจจะต้องมีการเอามาทำหมันแล้วก็ลิงกลุ่มนึงก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่แต่ช่วงนี้ก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนแล้วก็รอดูว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำมาเนี่ยได้ผลหรือไม่แล้วจะแก้ไขอย่างไรต่อไปหรือจะมีการย้ายจังหวัดยังไงต้องหารือกับจังหวัดนั้นต่อไปย้ำว่าหลักการมีเพียงเท่านี้ค่ะกั้นศูนย์ดูแลลิงแก้ปัญหาลิงนะท่านโอ้ตอนนี้มันก็ลิงมันก็เยอะนะจำนวนมากนะก็ดูว่าเริ่มโตเป็นพันตัวเลยทีนี้ว่าจะตั้งศูนย์จะตั้งศูนย์ควบคุมลิงโดยอาจจะคล้ายว่าทำหมันด้วยแล้วก็หาที่อยู่ด้วยหลักๆก็มีแค่นี้แหละเป็นการแก้ก่อนหน้าหรือว่าจะเป็นไปในระยะยาวช่วงนี้ก็ทำไปก่อนดูเจ้าหน้าที่เขาทำว่าได้ผลไหมแค่ไหนอย่างไรถ้านั้นเราก็ย้ายจังหวัดถ้าย้ายจังหวัดก็ต้องไปหาลือขอหาลือกับจังหวัดนั้นเอายังไงตกลงกันหลักการก็มีเท่านี้แหละประเด็นของการย้ายจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดมีการย้ายก็อาจจะต้องไปหารือกับจังหวัดนั้นต่อไปแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมที่มีกระแสข่าวว่าจะนำลิงไปปล่อยไว้ที่เขาใหญ่ประเด็นเนี้ยจริงๆก็มีการอธิบายของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะคะว่าหากมองในมุมของความเป็นไปได้แนวคิดว่าจะเอาลิงไปปล่อยเขาใหญ่เนี่ยไม่น่าจะทำได้จริงเพราะเขาใหญ่เองเนี่ยถามว่ามีปัญหาอยู่เหมือนกันนะเรื่องของช้างสัตว์ป่าอื่นๆในพื้นที่อยู่แล้วก็เป็นพื้นที่ป่าที่คนเนี่ยสามารถเดินทางเข้าไปถึงได้
ถ้าเกิดนำไปไว้จุดนั้นจริงๆมันอาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะพูดถึงลิงที่ลพบุรีและอยากจะพาท่านผู้ชมมาดูข้อมูลให้เห็นกันชัดๆเลยว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ขนาดไหนแล้วลิงเฉพาะในตัวเมืองลพบุรีมีจำนวนกี่ตัวเขามีการไปสำรวจนะประชากรลิงในเมืองลพบุรีนะฮะแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลกันอยู่เรื่อยๆอ้างอิงข้อมูลล่าสุดคือเดือนกรกฎาคมปี2566ข้อมูลของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีของกรมอุทยานนะครับพบว่าแบบนี้ฮะท่านผู้ชมดูตัวเลขด้านซ้ายก่อนจำนวนเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนปี2543ลิงกลางเมืองลพบุรีมีอยู่600ตัวพอมาปี61อ่ะท่านผู้ชมผ่านไปประมาณเกือบ20ปีเพิ่มขึ้นมา5เท่าจาก600เป็น 3,121 ตัวแล้วก็ล่าสุดที่สำรวจปีที่แล้วลดลงมาพอสมควรจาก 3,121 ตัวปี61ใช่ไหมฮะผ่านไปสัก5ปีที่แล้วเหลืออยู่ 2,206 ตัวแต่ก็เยอะนะท่านผู้ชม 2,206 ตัวแล้วอยู่ที่ไหนกันบ้าง4จุดหลักๆด้านขวาครับพระปรางสามยอด 1,019 ตัวถือเป็นจุดเริ่มต้นอาณาจักรลิงลพบุรีสัญลักษณ์การจัดงานโต๊ะจีนลิงจุดต่อมาคือที่ศาลพระกาฬครับ325ตัวเรียกว่าเป็นลิงรุ่นต่อมาเขาก็จะมีลิงรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นบุกเบิกนะรุ่นต่อมาอยู่ที่ศาลพระกาฬขยายมาจากพระปรางสามยอด3ก็คือที่ร้านชโยวานิชนะครับที่ร้านชโยวานิชมี625ตัวนะฮะอาศัยอยู่หน้าร้านแล้วก็4คือที่ตลาดมโนรามี237ตัวเป็นลิงรุ่นใหม่ฮะเป็นลิงรุ่นใหม่ที่ขยายกลุ่มออกมานี่คือขนาดนั้นก็ลิงแต่ละรุ่นเขาก็จะมีกลุ่มของตัวเองไงนี่ไงอย่างเมื่อสักครู่ที่ไปถามประชาชนชาวลพบุรีเขาบอกเลยนี่แต่ละกลุ่มเขาจะอยู่เป็นกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มก็จะมีผู้นำรองผู้นำแบบมีการจัดลำดับใครเป็นแกนนำเป็นหัวโจกเนี่ยฮะรุ่นใหม่ก็อยู่ที่หนึ่งรุ่นเก่ารุ่นบุกเบิกก็อยู่ที่หนึ่งแต่ยอดโดยรวมแล้วโอ้โหเห็นแล้วก็น่าตกใจนะจริงข้อมูลปีที่แล้ว 2,206 ตัวฮะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วกันทั้งประชาชนคนลพบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ให้จบได้เนี่ยนะคะ